สลับไปดูเรื่องของสว.บ้างนะคะวันนี้สว.รักษาการมีการนัดประชุมกันแล้วก็โอ้โหกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวิวาทะระหว่างสว.ชุดรักษาการกับสว.ชุดใหม่นะคะเพราะว่าฝั่งของสว.รักษาการเนี่ยคือคุณสมชายแสวงการอดีตสว.นะขอให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาประเด็นเรื่องการเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเพราะว่าโอ้โหมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแหลกลาเลยบางคนมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติบางคนเป็นโหวตเตอร์เข้ามาโหวตแบบนี้มันเกิดความไม่ยุติธรรมในการเลือกหรือเปล่าปักแล้วสว.จะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าเป็นว่าที่สว.แล้วกันเพราะว่ากกต.ยังไม่รับรองว่าที่สว.ปัจจุบันอาจารย์ณัฐนานี่ซัดเดือดเลยนะบอกว่าเนี่ยพวกคุณมีมารยาทกันหรือเปล่าเนี่ยควรจะยุติปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วมาขยันอะไรตอนนี้อย่างคุณอัคนาก็บอกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าประชุมก็ได้เบี้ยประชุมต่างๆปรากฏว่าวันนี้ไม่ยอมเหมือนกันนะคะสว.กฤษดิ์รัตนวราหะออกมาโต้เดือดเลยบอกว่าที่สว.ควรจะหุบปากซะไปฟังเสียงค่ะอยากจะบอกนะครับว่าที่สว.ใหม่ไม่ได้รับการโปรดเกล้ากกต.รับรองและประกาศในราชกิจจาเท่านั้นดังนั้นสว.ว่าที่สว.ใหม่บางท่านที่มาตำหนิติเตียนสว.กรุณาหุบปากเดี๋ยวนี้แรงมากหุบปากเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าคือฮือฮากันทั้งสภาเลยนะคะหลังจากที่สว.กฤษดิ์บอกให้หุบปากเนี่ยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็ได้ขอให้สว.กฤษดิ์อย่าพูดพาดพิงใครส่วนเราสว.ชุดรักษาการเนี่ยทำงานกันมาเยอะ5ปีแล้วอย่าตำหนิคนใหม่แต่สว.กฤษดิ์บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะปล่อยให้เขาชกข้างเดียวมันไม่ยุติธรรมตราบใดที่ยังได้เงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั่นก็หมายความว่าเอาเปรียบงบประมาณแผ่นดินสว.กฤษดิ์บอกว่ายินดีที่จะให้ว่าที่สว.ใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แต่ย้ำว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมาก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่หากไม่ตรงไปตรงมาตัวเองบอกได้เพียงแค่ว่าอาจจะมีสนช.ชุดใหม่ค่ะขณะที่ฝั่งของคุณสมชายแสวงการนะคะก็ยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่มีสว.ชุดใหม่ก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบถ้วนต่อไปก่อนไม่ได้มีเจตนาจะไปยื้อเวลาอะไรเลยนี่เก็บของหมดแล้วซะด้วยซ้ำนะ แต่ว่าการเลือกสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆคุณสมชายบอกมีคนร้องเรียน700กว่าคดีอ่ะคุณน้องเรื่องนี้นะแล้วหลายคนเนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีเรื่องกลุ่มเรื่องสีมีเจตนารมณ์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าไร้มารยาทนะคะสว.สมชายเองก็เป็นคนเสนอญัตติเรื่องนี้สว.สมชายบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าก่อนจะเข้าประชุมสภาเนี่ยหรือใครจะบอกว่าตัวเองไร้มารยาทอย่างไรก็คงไม่ได้เพราะตัวเองเป็นสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งมาอย่างถูกต้องหลายคนที่ออกมาพูดนั่นแหละไม่มีมารยาทเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสว.ไปฟังเสียงค่ะผมเรียนว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยท่านไม่ได้มีความประสงค์จะไปยื้ออะไรจะไปอยากอยู่อะไรหรอกครับท่านเก็บของหมดนานแล้วนะครับก็พร้อมจะส่งมอบแต่อย่าลืมว่าผู้ที่สภาชุดใหม่เนี่ยต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะท่านมาได้ด้วยวิธีการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือเปล่าด้วยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต.เขามีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องผมก็เห็นหลายท่านนะออกมาให้ตรวจสอบเปิดหีบแต่ถึงเวลาท่านกลับมาเร่งบอกให้รีบรับรองไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นหรอกครับยังไงท่านก็ได้เป็นถ้าท่านถูกท่านสุจริตท่านเที่ยงธรรมแต่ถ้าท่านไม่ถูกท่านไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมท่านก็กกต.ก็ไม่รับรองท่านนะครับเขาใช้คำค่อนข้างรุนแรงถามหาเรื่องมารยาทมีมารยาทอยู่แล้วครับตอนนี้สว.ชุดปัจจุบันเป็นสว.ตามกฎหมายหลายท่านนะที่ยังไม่ได้ที่ท่านออกมาพูดท่านนะไม่มีมารยาทเพราะท่านนะยังไม่ได้เป็นสว.โอ้โหนี่พลิกยกสวนไปเลยนะคือเดือดซัดกันขนาดนี้นี่เดี๋ยวจันนันทนามาออกรายการในช่วง Exclusive Talk ด้วยนะรอฟังได้เลยจันนันทนาก็แซ่บเหมือนกันทีนี้คนที่ไม่เห็นด้วยกับสว.สมชายแสวงการก็มีนะคะคือคุณวันชัยสอนสิริสว.วันชัยที่มองว่าการจะตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เพราะจะต้องใช้เวลาศึกษาไปถึง30วันซึ่งหากกกต.รับรองสว.ชุดใหม่เมื่อไหร่กรรมธิการชุดนี้ก็ต้องหยุดทำหน้าที่ดังนั้นจึงมองว่าการอภิปรายเรื่องของการเลือกสว.ชุดใหม่นี้เป็นเพียงแค่การแฉกกกต.มากกว่าค่ะถามจริงๆเถอะ30วันจะไปทำอะไรได้ทันเพราะนั้นจึงเป็นการเปิดอภิปรายพระทว่ากันไปตรงไปตรงมาแล้วก็คือ
วิพากษ์วิจารณ์กกต.หรือการทำงานของกกต.โดยตรงแต่การที่จะไปศึกษาตรวจสอบถอดบทลงบทเรียนอะไรเนี่ยในชั้นกรรมาธิการ30วันถ้าสัปดาห์นี้เขาประกาศหรือกำลังอภิปรายอยู่วันนี้เขาประกาศสว.ใหม่มันก็หมดแล้วขอบคุณครับโอ้โหเดือดนะก็ยังไม่มีการรับรองสว.200คนจริงๆวันนี้กกต.เขามีการประชุมกันด้วยและเห็นว่าเสียงแตกพอสมควรเลยเดี๋ยวคงต้องรอดูนะคะว่ากระบวนการรับรองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สว.ชุดใหม่ก็จะได้มาทำหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปค่ะ